ท่านผู้ชมครับ TMB ธนาชาติก็เผยกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจในปี2565นะครับด้วยแนวคิดที่เรียกกันว่า the bank of financial w e l l be in g ครับนายปิติตันทักเกษประธานเจ้าที่บริหารของ TMB ธนาชาติหรือว่า TTB นะครับเอาบอกว่าในปี2565เนี่ยธนาคารจะเดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจภายใต้แนวคิด the bank of financial w e l l be in g โดยจะเสริมความสามารถด้านต่างๆทั้งการปรับโครงสร้างธุรกิจรวมถึงการเร่งเพิ่มศักยภาพ ทางด้านดิจิตอลเพื่อยกระดับการนําเสนอผลิตภัณฑ์และก็บริการนะครับในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอกย้ําการเป็นธนาคารที่ต้องการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งในวันนี้และก็ในอนาคตด้วยนธนาคารก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการปรับโครง,งสร้างธุรกิจโดยเมื่อปลายปี2064 ก็เก้าซื้อหุ้น10%ในบริษัทธนชาติประกันภัยและบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านประกันและการลงทุนรวมทั้งมีบริษัทลู T ่ TTB Broker ขยายเครือข่ายพันธมิตรประกันกว่า20บริษัทและวางแผนแตกบริษัท TTB Consumer นำเสนอบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ครบวงจรในปีนี้นะครับแล้วก็ธนาคารจะปรับโครงสร้างภายใน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking หรือ Digital Banking ที่เป็นมิตรและรู้ใจโดยการจัดตั้ง TTB Spark ทีมพัฒนา d ดิจิทัลโซลูชันโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อติดปีการทำงานแบบอา i จ e ยพร้อมส่งมอบ s โซลูชันตอบโจทย์ลูกค้าบุคคลและธุรกิจทั้ง Ecosystem ครับแล้วก็เตรียมคลิกโฉมแอปพลิเคชัน TTB Touch ให้กลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาที่รู้ใจด้วยนะครับเพื่อให้ชีวิตทางการเงินลูกค้าดีขึ้นรอบด้านด้วยการใช้ Data a n a l y t i c ิวิเคราะห์พฤติกรรมนำเสนอข้อมูลแนะนำช่วยเหลือและส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงแจ้งเตือนธุรกรรมให้กับลูกค้าในระดับบุคคลเรียกว่า Personalization โดย t t TTB Touch โฉมใหม่จะพร้อมให้บริการลูกค้าช่วงต้นไตรมาสที่2นี้ครับ